สดชื่นโอเควันนี้ถือเป็นวันที่ดีนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไร Mysterious Trader เข้ามาในเมืองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่ขายของแบบขายของที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยขายกันนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์อัปเกรดรถแล้วก็รู้สึกจะมีพวกอาวุธด้วยแหละมั้งครับแต่ว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีพวกบอลเรดบอลบอลเลยอะบาร์เรดโทษปืนบาร์เรดนะครับจุด50นะแล้วก็มีพวกfacility mod ที่หายากนะครับอย่างเช่น stabilizing foam นะครับที่เอาไปใส่กับห้องพยาบาลของเรานะอันนี้คิดว่าเขาน่าจะเอามาขายด้วยนะครับเพราะว่าปกติไปไหนก็เจอนะครับยังไงเนี่ยเราไปหาเขาดีกว่านะครับล่าสุดที่ผมเช็คเนี่ยเขาอยู่ในเมืองDishwater นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นมาร์เกอร์3อันใช่ไหมครับคือเทรดเดอร์พวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Mysterious พูดผิดครับ Mysterious Trader หรือว่าเป็น Rare Skill Trader เนี่ยเราจะต้องออกตามล่าหาเขานะครับคือเขาไม่ได้จะระบุว่าเขาจะอยู่บ้านนี้เท่านั้นนะครับเขาจะอยู่ใน3บ้านที่มันเป็นมาร์เกอร์นะครับก็เราต้องวิ่งหาเขานะครับว่าเขาจะอยู่บ้านไหนนะมันไม่ยากครับแป๊บเดียวแค่ขับรถเข้าไปเฉียดๆแล้วถ้ามีคนตะโกนมาว่าแบบ Hello อะไรเงี้ยก็แสดงว่าเขาอยู่ในบ้านนั้นนะครับเอ้ยมองไม่เห็นทางเลยถนนมีไม่ขับเฮ้ยอู้อ้าวฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยแม่งติดได้ไงวะเดี๋ยวมันรถมึงไม่มีแรงม้าในการที่จะส่งตัวเองถอยหลังเลยเหรอวะเนี่ยเกียร์แบบเอาไม่อยู่เลยวะนี่4x4นะเว้ยโอ้แม่งไม่เข้าท่าซะเลยไหนๆก็อยู่ใกล้บ้านแล้วครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนแล้วกันเคลียร์ของด้วยนะครับจะไปหาเทรดเดอร์นี่ก็มีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยไม่เป็นไรถือเป็นเรื่องเล็กนะครับแล้วก็ที่หายไปไม่อัพคลิปประมาณวัน2วันเนี่ยคือขี้เกียจอยากนอนนะครับแค่นั้นเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องอธิบายให้มากความนะครับคือขี้เกียจนะฮะแล้วก็มีงานด้วยมีการบ้านนะครับจากอาจารย์เขาสั่งให้ทำนะฮะก็เหนื่อยๆจากทำงานทำการบ้านเนี่ยแหละครับแล้วก็ไม่ได้เล่นนะฮะก็คืออยากนอนนะครับทำเสร็จปุ๊บอยากนอนขี้เกียจเล่นนะครับไม่มีอะไรมากเลยแต่หลังจากนี้เนี่ยคือเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นก็น่าจะทุกวันเหมือนเดิมนะครับถ้าเรามาตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาฐานทัพทหารแถวนี้ป่าวะไม่ใช่เนินนี้ไม่น่าใช่โอเคไม่ใช่มันน่าจะเลยไปอยู่อีกทางนึงไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปCascade Hill ใช่ไหมครับคลิปที่ผมพาทัวร์แมปเนี่ยตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีเอ้ารถฮัลโหลโอ้รถมึงไปเพิ่มสมรรถนะให้มันดีกว่านี้นะอ่ะเข้าเรื่องครับมึกเทรดเดอร์อะเฟรนีดอ๋อเควสของเทรดเดอร์นะโอเคเดี๋ยวค่อยทำครับถ้าใครที่ดูคลิปของ Cascade Hill เนี่ยจะเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีฐานทัพทหารแบบอยู่แบบลับๆอยู่นะครับก็ขึ้นมาเก็บของด้วยนะครับของมันดีนะเนี่ยอาวุธแล้วก็อุปกรณ์พวกกระสุนนะครับบางทีก็ดรอปปืนดีๆนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าตอนนี้มีแต่กระสุนล้วนๆเลยครับสุดท้ายละไอ้ยังไรโอ้โหได้แต่กระสุนเลยอะเกลือแล้วเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้เลยครับโอเค splitting mall อาวุธ2มือโอเคได้อ่ะเดี๋ยวเราไปหาเทรดเดอร์กันดีกว่าเลยครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะว่าจะได้อุปกรณ์อัปเกรดรถนะครับเพราะว่าในหัวผมตอนนี้นะคือผมอยากได้ในหัวผมตอนนี้คืออยากได้heavy vehicle upgrade นะครับหรือว่าอุปกรณ์อัปเกรดรถแบบ heavy นะครับอุปกรณ์อัปเกรดรถเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับก็คือแบบ light ที่แปลว่าเบานะครับแล้วก็ medium ที่แปลว่าปานกลางแล้วก็ heavy ที่แปลว่าแบบรถหนักๆเลยนะครับโอเคถึงที่แรกแล้วไม่มีเสียงตอบรับมีไหมไม่มีคนพูดออกมาครับเพราะงั้นตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนโอเคไม่เป็นไรไปที่อื่นต่อครับอ้าวเชียร์รถควันขาวเลยเออต้องรีบ
ตรงนี้ไม่มีโอ้ตรงนี้มันเปิดโล่งมองก็รู้เรื่องเลยฮะเหลือที่สุดท้ายแล้วนะครับเหลือที่สุดท้ายแล้วยังไงเขาต้องอยู่ในบ้านสุดท้ายแล้วครับไม่เป็นทางไปไหนละมาแล้วครับอู้โอ้ยขอโทษโอ้ยรถจะพังเหรอเอาแหละอยู่นี่ไหมนี่ไงเขาจะทักทายเราก่อนนะครับแล้วก็แสดงว่าเขาอยู่ในบ้านนี้เรียบร้อยนะครับก่อนจะรูทกับเขาขอรูทของก่อนนะจะได้ออกไปเพิ่มค่าอินฟลูเอนซ์ด้วยนะครับเอาไปขายอ่ะโอเคมาดูดีกว่ามีอะไรบ้างเอ้ยนี่ไงที่อัปเกรดรถโอ้โหปืนแน่นมากชี้อ่ะโหลูกซองลูกซองนี้ดีนะลูกซอง30นัดยิงแบบรัวเนี่ยชี้อทำไมโอ้มีเกมคอนโซลโอ้เลอค่าคุ้มค่าครับโอเคลูกซองมาลูกซองนี้ดีนะครับลูกซองนี้ดีนะจุด50ผมว่าไม่จำเป็นว่ะคือมันผมเอาอาวุธ2มือไปตีมันประหยัดกว่าถ้างั้นเคสสเตเบิลไลซิ่งเอามาด้วยเกมคอนโซลดีกว่าผมว่าคอนโซลดีกว่านะครับเอามาแล้วก็เฮฟวี่ผมเอาเฮฟวี่ดีแหละในหัวนี้คิดว่าน่าจะเอาไปทำเป็นอัพเกรดรถตู้นะให้เป็นระดับ2นะครับที่ชื่อว่าแวนดิโตนะอันนั้นคือมันจะทำให้รถถึกกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะรถตู้มันเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็น้ำมันก็เยอะด้วยเพราะงั้นน่าจะคุ้มค่านะครับน่าจะคุ้มค่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเคลียร์ของที่บ้านนะครับโหวันนี้ได้ของดีอะเนี่ยครับมันดีนะเวลา Mysterious One Mysterious Header เข้ามาในเมืองของเราเนี่ยก็ให้รีบไปอย่าพลาดนะครับคือเห็นเวลาเยอะ3ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ว่าออกจากเกมไปแล้วเข้ามาใหม่เขาจะยังอยู่นะครับมันไม่อยู่นะ3ชั่วโมงเนี่ยคือเขาออกไปเลยนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเขาเพิ่งเข้ามาแค่ประมาณ10นาทีแล้วออกจากเกมกะว่าอีกสักชั่วโมงนึงค่อยเข้ามาใหม่เนี่ยไม่อยู่นะครับเขาจะไปเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับก็คือถ้ามาเนี่ยก็ให้รีบไปซื้อของกับเขาเลยนะครับอันนี้คือรวมไปถึงRare Skill Trader ด้วยนะครับก็ระวังด้วยนะอย่าพลาดโอกาสนะครับอย่าพลาดโอกาสนะก็มันไม่ควรพลาดอะ Mysterious Trader กับ Rare Skill Trader นะครับคือของมันช่วยเราได้เยอะนะครับบางอย่างเนี่ยคืออ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยไอ้พวกของอัปเกรดรถเนี่ยเราจะสามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อเรามีออโต้ช็อปนะครับหรืออู่ซ่อมรถในบ้านเรานะก็มันสร้างเป็น facility เองได้แหละครับเราอยู่ในหน้าสร้างของนะครับแล้วก็มันจะเปลืองร้านสล็อตนะครับคือถ้าบ้านเราไม่มีลาสล็อตหรือว่าลาสล็อตเราเต็มแล้วเนี่ยเราก็สร้างไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ย Mysterious Trader เราก็แค่ใช้ Influence Point ในการจ่ายเพื่อซื้อของอัปเกรดนะครับก็ถือว่าเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับนะ Paro Officer พี่บอกว่าทุกคนควรจะได้รับการให้อภัยนะถ้าฉันเป็นตำรวจจริงๆเนี่ยฉันก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเขาไอ้เควสนี้รู้สึกจะเป็นเควสที่ตัวละครที่มีสถานะเป็นเชอริฟหรือนายอำเภอเนี่ยจะไปช่วยให้ความช่วยเหลือแก่เขาเรียกว่าเอ็กซ์คอนมันแปลว่าอะไรวะอ๋อมันเป็นสแลงเป็นสแลงนี่แปลว่านักโทษนะครับนักโทษในคุกนะก็นะครับตัวละครที่มีสถานะนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยพวกนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยก่อนไปทำเควสของพลุริดไปเดี๋ยวลิ้นแม่งพันกันไปหมดละก่อนไปทำเควสของพลุริดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเควสของเทรดเดอร์ก่อนนะครับก็คือของแบนซอลนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเควสนี้ทำอะไรวะ See what Sid Humble Survivor has to offer อ๋อโอเคก็เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับพวก Humble Survivor นะครับแล้วดูว่าพวกนั้นเนี่ยจะให้จะขายอะไรให้เรานะครับแต่ว่าเราสามารถไปคุยกับอีได้ก่อนเพื่อฟังข้อกังวลของเขานะครับอีบอกว่ารู้จักคนพวกนี้นะแต่ว่าพวกแม่งอ่ะขายของแพงมากเลยนะจะเสี่ยงจริงเหรอถ้าตอบไม่เสี่ยงก็แปลว่า cancel mission mission ไปเลยแต่การเทรดมันสำคัญผมว่าการเทรดมันสำคัญนะเพราะว่ามัน
ถ้าเราสามารถเทรดกับกลุ่มคนตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วพวกเขาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยพวกเขาจะมีของมาขายที่ดีที่ดีขึ้นแล้วก็ที่เยอะกว่าเดิมอีกอย่างนึงคือเราจะได้สถานะจากบ้านของพวกเขาเลยนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้อะไรเรานะครับแต่ก็มันดีนะครับมันดีนะไม่ต้องไปยกเลิกนะครับคือไปซื้อดีกว่านะบางทีเขาก็ขายของให้ดีนะครับราคามันไม่ได้แพงมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็สูงกว่าเดิมนิดหน่อยแหละนะฮะประมาณนั้นแหละไปเราไปทำเควสกันดีกว่าโอเคว่าไงพวกนายโอ้ยคันจมูกขายอะไรให้เราเอ่ยขอบใจที่มานะรู้นะว่าพวกเราเนี่ยขายของแพงไปหน่อยแต่ว่าแม่งช่วงเวลาลำบากว่ะโอเคเข้าใจไม่ว่ากันไหนดูซิมีอะไรให้เทรดไหม ไม่ได้แย่นะเนี่ยมีกระสุนแล้วก็ม็อดเล็กๆน้อยๆนะผมเอาเป็นmaterial มาแล้วก็ส่วนพอนะครับแค่นั้นแหละไม่เอาอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นมันไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้นะส่วนที่บ้านผมเนี่ยกำลังขาด material อย่างรุนแรงเลยนะเพราะงั้นอะไรที่เป็น material ผมเอาหมดนะโอเคทีนี้เราก็ได้ condition แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปทำลายเพลงฮาร์ดข้างบนกันดีกว่านะครับไปห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้นี่เองเดี๋ยวรูทก่อนเราต้องเก็บของไว้ก่อนเผื่อในกรณีที่ทนไม่ไหวนะครับสู้ไม่ไหวจะได้ออกไปพร้อมกับมีของเลยนะโอเคมีขนมให้กินใช่ได้เพิ่มสตามิน่าอันนี้น่าจะเป็นยาหรือเปล่า We're done here. ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันมาตีดีกว่าครับผมมีเกิดละติดพอกันเดี๋ยวมึงจับอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้อยู่ซอมบี้ก็หัวแตกเฉยเลยเฮ้ยไม่เป็นไรได้อยู่ตัวหนึ่งหมดแล้วเหรออ๋อตรงนั้นเพกฮาร์ดโอเคเดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยนะจากคอมเมนต์นะครับเขาแนะนำมานะแม่งเป็นไอ้เหี้ยเข้าสเตจ2เฉยเลยคือคอมเมนต์เขาแนะนำมานะครับว่าให้ใส่อาวุธแบบที่มีค่าน็อกแบ็คเยอะๆหรือว่าเป็นอาวุธ2มือเนี่ยแล้วเอาไปผักใส่มานะไม่ทำไมมันใช้ลอจิกอะไรวะในการที่แบบเอามือผักแล้วเพลงฮาร์ดแม่งจะพังเอานะไม่เข้าท่าเลยไม่ make sense ว่ะแล้วเป็นวิธีที่กวนสันตินดีครับชอบอ่ะไม่ต้องตีนะครับเอามือผักแค่เดียวพอนะแต่ก็น่าจะนานพอสมควรแหละผมว่าระยะเวลามันกว่าจะเอามือผักมันน่าจะนานนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นการชาร์จตีอ่ะมันอาจจะแบบนับว่าเป็นการตีด้วยดาเมจปกติของ Heavy Weapon ชนิดนั้นด้วยนะอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าดาเมจมันแรงเท่ากับตอนชาร์จเนี่ยผมว่ามีเอาเรื่องอ่ะแบบในเรื่องอ่ะสนุกเลยอ่ะมันอ่ะผมบอกให้โอเคเหลือตัวนึงวิ่งเข้ามามาอ้าวกดผิดทีนึงไหมโอเคเรียบร้อยครับผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีเครื่องเกิดของเต็มครับผมเดี๋ยวไปเทรดกับเพื่อนใกล้ๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะเคลียร์ของแล้วก็ขายของไปด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวนะขอโอเคไปเข้าไปเทรดเขาดีกว่านะครับกระเป๋าไม่เป็นไรไหนเทรดหน่อยครับเฮ้ยกดผิดผมกดผิดเดี๋ยวขอโทษกูขอโทษเชี่ยสัตว์เอ้ยโอ้ยผมโอ้เครียดเลยว่ะผมกดผิดคือจะกดเทรดอะแต่ผมไม่กดเทรเทนอะที่แปลว่าข่มขู่พวกเขาอะเชี่ยต้องเสียเพื่อนไปเลยสัตว์โอ้คือผมติดว่าแถบเทรดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างสุดไงแต่เมื่อกี้ก็กดเร็วเกินไม่ได้อ่านเลย
โอ้เสียเพื่อนไปเลยหนึ่งบ้านนะครับเหมือนเราเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วแบบพ่อมึงตายอ่ะแล้วก็เลยแล้วเขาก็เกลียดเราไปเลยเนี่ยเชื่อขอโทษได้ไหมมีใครขอโทษป่ะแบบเดอะซิมอ่ะเดินไปขอโทษกันได้อ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งขึ้นฮอสไทล์เลยอ่ะเป็นศัตรูเลยครับโอ้อะไรวะเราเพิ่งจะทำการค้าไปเมื่อกี้นี่เองแล้วก็ เกิดจากความผิดพลาดของผมที่เดินเปิดประตูเข้าไปแล้วบอกว่าพ่อมันตายแล้ว แล้วเขาก็เกลียดไปเลยอ่ะโอ้เครียดเลยวะ ปวดหัวว่าเสียเพื่อนไปหนึ่งคนเลย แม่งเอ้ย แก้ไขไม่แก้ไขอะไรไม่น่าได้แล้วผมว่านะช่างแม่งเดี๋ยวไปกลับบ้านเคลียร์ของก่อนแล้วกันนะเอาจริงๆแล้วไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะเนี่ยคือกดเปลี่ยนตัวเอาพรีดมาเล่นตรงนี้เลยก็ได้นี่หว่าทำไมต้องกลับบ้านของไม่เต็มเลยไปเดี๋ยวเราเอ้าพรีดมีแมทริออลแบกอยู่ตรงหลังเลยเหรอไม่รู้ฮะอ่ะไม่เป็นไรก็แบกไว้เถอะอย่างน้อยก็เอาไปเพิ่มแมทริออลให้บ้านได้นะครับตอนนี้ก็คือสถานะในบ้านเนี่ยมีแมทริออลแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นเลยนะเลขหนึ่งโดดๆเลยครับก็ถ้าของอะไรพังเนี่ยขึ้นมามันจะมีไม่ใช่ของอะไรพังดิถ้าสมมุติว่า material ในบ้านของเราเนี่ยมีไม่พอใช่ไหมครับแบบมันติดลบมันสูญแล้วแล้วก็มันจะส่งผลทำให้facility ในบ้านของเราเนี่ยพังได้นะครับเพราะว่ามันไม่มี material ไปซ่อมนั่นเองนะฮะเพราะงั้นก็ระวังด้วยนะครับอย่าให้ material หมดนะคือมันเป็นของที่หาไม่ยากเลยครับแต่มันก็สำคัญนะไม่งั้นคือFacility เนี่ยพังนะครับเราต้องมานั่งซ่อมใหม่นะโอเคคุยอยู่ข้างบนนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่าไหนเอ่ยมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลพรีดบอกว่านี่เราถ่อมาถึงนี่แล้วก็มาพบว่าไม่มีใครอยู่เลยงั้นเหรออ้อมคุยเขาจะทำอะไรต่อนะอ๋อให้หาว่าคนที่ชื่อว่าเดเร็กเนี่ยได้ทิ้งเบาะแสอะไรหรือเปล่าว่าเขาได้เดินทางไปไหนนะโอเครู้สึกจะเป็นโน้ตนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นแบบเป็นกระดาษโน้ตนะครับอยู่ในบ้านนั่นแหละเดี๋ยวต้องหานะครับอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ขนมถ้างั้นตรงนี้หรือเปล่าดูสิ nice. ใช่เลยครับได้ละไหนขออ่านหน่อยสิบอกว่ากูเจ็บมากๆเลยไม่มียาด้วยและถ้ายังฝืนทนต่อไปเนี่ยโดนแดดแน่ๆต้องรีบหาอะไรแล้วไม่งั้นตายแน่นอนโอเคเข้าใจแต่เมื่อกี้คือพรูอิดบอกว่าดิเรกเนี่ยเป็นคนที่มีอาการเสพติดยานะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้ยาเนี่ยจะมีอาการถอนยาแบบหนักๆเลยนะครับอาการถอนยาเนี่ยก็จะเป็นแบบกระวนกระวายเหมือนคนแบบอยากยาประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นงั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรคลิปต่อไปเราต้องไปหาอยู่นี่นะครับsearch the nearby drugstores and clinic for Derek โอเคเดี๋ยวเราต้องไปหา Derek ในร้านขายยาโอเคไปหา Derek ในร้านขายยานะครับไม่ยากนะคลิปนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากคลิปอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยทำไม่ทำดีกว่าขี้เกียจว้าวซอมบี้ใส่เกาะเยอะจังเอ้ยเข้ามาทีหนึ่งคนหนึ่งเอ้ยทีหนึ่งมาเอ้ยโอเคสวยงามโอ้โหนอนตายกันเป็นระเบียบเหมือนกันนะเนี่ยสวยงามสวยงามดีสวยงามแม้แต่ตายยังมีระเบียบเลยเป็นซอมบี้ที่มีมารยาทดีจังไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาเดเรกกันดีกว่านะครับSpeak up with the aircon direct โอเคคุยกันนะโทษกับโอ้ยซอมบี้มันเกิดจากไหนวะตะกี้ยังไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงไหนอีกเลยตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็โอเคไปป่ะไปป่ะไปนะไปนะโอเคเข้ามาก็ผิดออกไปข้างนอกดีกว่าอยู่ก็หัวแตกเฉยเลยโอ้เยอะจังก็ผิดก็ผิดก็ผิดครับ
อะไรวะแม่งผมลนหมดละลนไปหมดละเดี๋ยวจะโอ้โหกระทืบหัวถึง4ครั้งขึ้นติดอะไรอ๋อติดซอมบี้โอ้อันนี้ก็ได้วะมาเอ้ยแผลเปล่าโอเคเรียบร้อยดิเรกบอกว่าไงพรีดมาที่นี่เนี่ยไม่น่าจะมาผียานะคือแค่จะมาแบบคุมตัวเองซะมากกว่านะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยเขาหายาแล้วกันนะครับตรงนี้หรือเปล่า hey, นี่ไงได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเอาให้ดิเรกนะแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะให้ของในไงให้มาเป็นหนังสือสกิลจริงๆด้วยนะครับก็ถามว่าดีไหมมันคือมันไม่ดีอ่ะถ้าเราเอาหนังสือสกิลไปใช้กับคนในบ้านที่มันยังไม่มีสกิลสกิลช่องที่5เนี่ยไม่มีผมว่ามันคุ้มนะแต่ว่าคือในเรื่องของผมเนี่ยในด้านของผมเนี่ยมันไม่คุ้มนะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นเวทาลอนหมดเลยนะมันไม่จำเป็นที่ต้องมีใครมานั่งอ่านหนังสือนะครับก็ผมมองว่ามันไม่คุ้มนะถ้าเล่นในบ้านที่มีเวทาลอนทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่คอมมูนิตี้ปกตินะครับตัวละครธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็โอเคนะครับประหยัดเวลาในการหาหนังสือวันนี้ดูปลอดภัยจังไม่มีอะไรเลยนะครับก็ดีละอย่าให้มันมีอะไรทุกวันเลยผมเนี่ย Things are getting real bad here send help right now มีคนขอความช่วยเหลือเหรอโอเคใครเอ่ยไหนไม่ใช่อันนี้อ้าวเฮ้ยนี่มันเพื่อนที่เราไปด่าพ่อล่อแม่เขานี่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือครับโอเคเป็นโอกาสไถ่โทษมาแล้ว ไปดูดีกว่าครับว่าเขาต้องการช่วยเหลืออะไรนะบางทีเราอาจจะยังแก้ไขอะไรทันอยู่นะครับ โอ้โหแม่งทามมิ่งโคตรดีเลยว่าไหนเป็นไงครับฮัลโหลอ้าวเฮ้ยใครวะน่ะเอ้าแม่งตายยกบ้านเลย What the fuck เควสบอกว่าให้เราตรวจสอบศพนะครับว่าโดนอะไรนะโดนอะไรวะมีลูกดอกเดี๋ยวนะถ้ามีลูกดอกเดี๋ยวดูคนต่อไปก่อนครับว่ามีลูกดอกอยู่ในตัวป่ะนะถ้ามีนี่มันมีจริงด้วยถ้าโอเคผมรู้แล้วมันเป็นเควสอะไรนะนี่ไงมันเป็นเควสที่จะมีเป็นคนแบบออกแนวแบบฆาตกรโรคจิตอะใช้หน้าไม้มาฆ่าคนในแผนที่นะครับแล้วผมบอกว่าหน้าไม้อันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าไม้ Echo 3นะครับหน้าไม้ยิงรัวๆเพราะงั้นน่ะบอกว่าเควสนี้มันคือเควสหนึ่งในเควสเดอะเบสเลยนะเพราะว่าการที่ได้หน้าไม้ Echo 3เนี่ยเราต้องรอ Mysterious Trader นะครับที่เป็นเวพอนนะเข้ามาเทรดกับเราแล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเควสอันนี้มานะผมบอกว่ามันเป็นเควสที่กว่าจะเด้งมาทีหนึ่งเนี่ยแม่งแทบร้องไห้เลยครับโอ้ยแต่เราต้องเสียเพื่อนไปอะ่ะเพื่อนที่เราไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะขอโทษเขาเลยอะ่ะไม่เป็นไรพวกเขาจะไม่ต้องตายจะไม่ตายเปล่าแน่นอนนะครับผมจะฆ่าไอ้ส้นตีนนี้ให้ได้นะครับโอเคมาไปเลยออกไปจากรถมามันน้อยเห็นมันขยับนึกว่ามันจะยิงมันคงไม่ยิงผมหรอกมันให้เราคุยกันนะแล้วรู้สึกว่าเราจะสามารถเอาไอ้ส้นตีนนี้เนี่ยเข้าบ้านเราได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่เอานะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมี Echo 3นะครับก็มีตัวเลือกว่าโอ้ชื่นชมในฝีมือนะมาเข้าร่วมกับเราดิกับอย่างกับทั้งหมดเนี่ยอีก3อันนึงคือแบบไล่ออกจากเมือง drop cost bow ซะหรือไม่ก็อันตรายเกินไปนะมาโอ้เปิดก่อนอีกล้มไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับพรีดบอกว่าฆ่าคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยนะแต่ว่าครั้งเนี่ยที่ฉันทำลงไปแหละไม่ได้รู้สึกผิดเลยเห็นด้วยครับพรีดถือว่าเป็นการแก้แค้นให้แก่เพื่อนที่จากเราไปนะครับโดยที่เราไม่มีโอกาสแม้แต่จะขอโทษแล้วก็บอกลาวันนี้แม่งหลากหลายอารมณ์เลยว่ะต้นคลิปนี้รู้สึก
ดีใจที่มี Mysterious Trader เข้ามาหลังคลิปนี้รู้สึกว่าช้ำใจว่ะด่าเพื่อนไปหนึ่งทีเพื่อนเกลียดแล้วเพื่อนก็ตายภายในเวลาไม่ถึงวันหนึ่งโอ้โหแม่งเศร้าสัสๆเลยเอาเลยครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปนอนแล้วนะขี้เกียจนะครับก็ยังเตียงนอนไม่พอนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมส่วนทริคหรือคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับ State of Decay เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยทำออกมานะครับผมยังไงก็รอติดตามชมได้นะครับผมสวัสดีครับ